มาดูเหตุการณ์น่าตกใจก็คือยังเป็นปริศนาอยู่หญิงสาวอายุ22ปีเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาที่สมุทรสงครามในสภาพเปลือยท่อนล่างในห้องพักอยู่ในเขตอำเภออัมพวาสมุทรสงครามเมื่อ23มีนาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันเสาร์คือเธอเนี่ยพ่อเลี้ยงของสามีไปรับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะโดยที่สามีของเธอเนี่ยติดคุกอยู่ผมพูดตรงๆแบบนั้นปริศนาก็คือว่าจู่ๆก็พบร่างของเธอเนี่ยเสียชีวิตท่านผู้ชมฮะโดยที่เมื่อวานนี้ผู้การสมุทรสงครามบอกกับนักข่าวนะครับกรณีพบศพของนางสาวอัชรายุ22ปีซึ่งเธอเป็นหญิงสาวหน้าตาดีเนี่ยตายปริศนาในสภาพเปลือยท่อนล่างเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบจุดคดีอีกครั้งหนึ่งแล้วและเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบถามจะมีคนอยู่ในบ้านเนี่ย3คนท่านผู้ชมฮะขณะนี้รอผลตรวจทางวิทยาศาสตร์ที่มาที่ไปก็อย่างที่บอกครับท่านผู้ชมบ้านปูนชั้นเดียวบริเวณหลังบ้านเนี่ยถูกสร้างเป็นห้องนอนมีห้องน้ำในตัวตอนที่ตำรวจไปถึงรับแจ้งก็ปรากฏว่าประตูห้องกับหน้าต่างไม่ได้ล็อกเพราะญาติเปิดเอาไว้ระบายกลิ่นหลังจากมีการพบร่างของนางสาวอัชราสภาพเริ่มขึ้นอืดนอนขายอยู่บนที่นอนค่ะท่อนล่างเนี่ยเปลือยนะคะแล้วก็มีแต่สวมเสื้อสีขาวนะฮะค่ะมีผ้าห่มลายการ์ตูนสีชมพูปิดตั้งแต่ช่วงเอวลงมาข้างๆของร่างเนี่ยด้านขวามีกางเกงสีขาววางอยู่1ตัวแล้วก็มีแก้วน้ำเก็บความเย็นวางอยู่1ใบข้างเตียงมีที่ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือมีหวีสีเขียวอยู่1อัน มีตุ๊กตาตั้งพิงเอาไว้ริมหน้าต่างหลายตัวและที่พื้นมีกระป๋องอยู่1ใบคือญาติเอามาจุดไล่แมลงแล้วก็ดับกลิ่นนะคะบาดแผลตามร่างกายเป็นยังไงไม่มีค่ะไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ2วันและในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือถูกรื้อค้นแต่อย่างใดแม่สามีของผู้ตายแม่สามีของน้องอายุ57ปีซึ่งเป็นคนพบศพคนแรกเนี่ยบอกว่ายังไงบอกตอนนั้นรดน้ำต้นไม้อยู่หลังบ้านค่ะแล้วได้กลิ่นเหม็นเน่าก็เอะใจว่าเอ๊ะวันนี้ยังไม่ได้เจอหน้าลูกสะใภ้เลยนะก็เลยไปตามสามีมาช่วยเปิดประตูห้องดูปรากฏห้องไม่ได้ล็อกเปิดเข้าไปก็พบร่างนอนเสียชีวิตอยู่ขณะที่พ่อเลี้ยงของสามีค่ะอายุ59ปีชื่อนายสวิทบอกนะครับว่าตอน5ทุ่มของวันก่อนก็คือวันศุกร์เนี่ยเห็นลูกสะใภ้นั่งกินข้าวอยู่ก็ทักทายพูดคุยกันตามปกติเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนจนกระทั่งตอนเช้าไม่เห็นลูกสะใภ้ก็คิดว่าเขาคงอยู่ในห้องตามปกติจนกระทั่งมาเจอศพอ่ะไปฟังเสียงแม่สามีกับพ่อเลี้ยงของสามีซึ่งสามีเนี่ยติดคุกอยู่ใครเป็นคนไปเจอนี่ครับไปทำอะไรไปเรียกเขาอยู่ไปเรียกสูบรถน้ำอยู่เพราะนี่ไงว่านึกถึงแล้วกลิ่นมันน่าละเนาะเอ้ยนึกขึ้นได้เอ้ยมีคนอื่นไม่เห็นอันนี้ออกมากินข้าวเลยก็เลยไปเรียกเขาหน้าห้องบอกเขาว่าที่แรกเรียกหลังบ้านก่อนเรียกหลังเขาก็ไม่ขานก็เลยกลับมาเรียกหน้าบ้านที่แรกเรียกเขาว่าวันนี้มีของมาส่งลูกพัสดุให้ออกมาเอาเขาก็เงียบอีกเขาเรียกดังๆอีกสองสามครั้งเขาก็เงียบก็เลยเปิดขยับตัวเองเขาไม่ได้ล็อกเลยเปิดไปเขาไม่ออกน้องเขาไปติดใจการเสียชีวิตเลยเขาไหมก็อยากรู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรแค่นั้นแหละเมื่อคืนหน้าทุ่มกินข้าวผมกินตรงนี้นั่งดูทัศน์ยังบอกให้มิ้นมานั่งกินนี่แล้วนั่งดูทัศน์แล้วเขาตอบหรือเปล่าเขาไม่ตอบเขาก็กินของเขาผมเดินเอาจานไปวางนี่เขานั่งจานนี้เขาตับวางนะเราตับวางเขากินของเขาไปแล้วก็นี่หมอบอกว่าเกิน24ชั่วโมงแล้วอ่ะผมไม่เชื่อเขาเจอ5ทุ่มเมื่อคืนยังคุยกันเลยเหรอหน้าเขาปกติหน้าเขาปกติข่าวตัวเขาข่าวอยู่แล้วปกติเขาก็ตอบกับเราใช่ไหมเขาก็ตอบมิ้นกินอะไรเนี่ยกินอย่างเงี้ยลุงเพราะเมื่อวานมันจะมีแกงส้มท่านผู้ชมในบ้านเนี่ยมีอยู่3คนนะฮะนอกเหนือจากผู้เสียชีวิตค่ะก็คือแม่ของสามีพ่อเลี้ยงของสามีและยังมีหลานชายวัย17ปีอีกคนนึงส่วนตัวสามีของผู้ตายเนี่ยอยู่ในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครจะพ้นโทษเดือนตุลานี้พ่อเลี้ยงของสามีเนี่ยเพิ่งจะไปรับน้องผู้เสียชีวิตมาจากกระทุ่มแบสมุทรสาครมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้ประมาณ1เดือนแล้วตัวผู้ตายไม่ได้ทำงานนะคะก็มักจะอยู่ในห้องพักไม่ค่อยออกไปไหนทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ตายเป็นหญิงสาวหน้าตาดีจุดสำคัญที่ตำรวจสนใจก็คือพิรุธร่างกายเปลือยท่อนล่าง
ตำรวจก็เก็บหลักฐานรวมถึงรอผลของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจว่ามีร่องรอยการถูกกระทำชำเราหรือไม่และเสียชีวิตจากเหตุอะไรล่าสุดนะครับท่านผู้ชมมีรายงานว่าสอบปากคำเบื้องต้นให้การว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายก็คือน้องอายุ22ปีมีอาการป่วยและไอออกมาเป็นเลือดอันนี้คนในบ้านให้การนะฮะค่ะตอนนั้นก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลไม่พบว่าเป็นโควิดนะคะแล้วหลังจากที่กลับมาพักอยู่ที่บ้านเนี่ยผู้ตายก็บอกว่าอาการดีขึ้นแล้วไม่เป็นอะไรแล้วแล้วก็เก็บตัวอยู่ในห้องจนกระทั่ง23มีนาคมก็คือวันเสาร์มีพัสดุมาส่งที่บ้านเป็นชุดตรวจโควิด2ชุดแม่ของสามีก็เลยเหมือนกับตะโกนเรียกถามอะค่ะว่าได้สั่งพัสดุหรือเปล่าไม่มีเสียงตอบรับก็เลยไปตามพ่อสามีก็คือคนที่เป็นพ่อเลี้ยงอะค่ะมาเปิดประตูเข้าไปก็พบร่างเดี๋ยวเราตามกันดูนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเหตุเกิดอะไรขึ้นเป็นปริศนาอย่างที่บอกไป